โอเคครับผมมาจนอีกที่ตอนนี้เราอยู่ครัวไทยอีสานละเป็ดอยู่ติดกับบึงแสงนครมาส่องเมนูกันหน่อยก็มีเมนูเด็ดของเขาก็จะเป็นเป็ดนะเป็นการเมนูที่เราเลือกได้แล้วพี่โอ้เมนูปลาเมนูปลามั้งมีปลาคังปลาทับทิมโอ้สวยงามสวยงามคือเมนูไก่เมนูไก่ลาบเมนูหมูโอเคก็ถือว่าเป็นร้านดังด้วยไงรถแคปมาจอดรอหลายคันตามฝั่งนี้บ้างเมนูเนื้อโอ้เมนูเนื้อเมนูตำเมนูตำนี่เครื่องดื่มครับมีข้าวหนงข้าวเหนียวโอ้เมนูก็สวยงามครับต้มยำอื่นๆมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยของทานเล่นโอ้สวยงามสวยงามบัวไทยอีสานละเป็ดเมนูผักสุดยอดเลยผักบรรยากาศตรงร้านน่ะนี่บรรยากาศของร้านนะฮะไทยอีสานลาบเป็ดไทยอีสานลาบเป็ดนี่บรรยากาศนั่งริมถนนนะนี่ไทยอีสานลาบเป็ดบรรยากาศสุดยอดนี่นั่งอยู่นี่นี่ผักเราลาบเป็ดนี่ก็จะเป็นน้ำตกขมย่างตำแตงนะฮะโอเคก็เป็นเซ็ตพริกคั่วกับมะกรูดทอดเนาะนี่ก็เซ็ตผักนะครับเมนูอร่อยๆไทยอีสานลาบเป็ดตัวทิศเที่ยวตัวไทยกินไปทั่วกินทั่วมั่วไปหมดกินทั่วมั่วไปหมดปักเป็ดที่ร้านไทยอีสานลาบเป็ดต้องมา